ในช่วงนี้ครับเราก็มาพบกับไทยทูเดย์นะครับครับก็เป็นเรื่องราวของเอเชียนเกมนะครับไปดูว่ามีอะไรกันบ้างครับอันแรกครับตองกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็จะรับอนุญาตจากกิติศักดิ์เสนาเมืองครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลครับให้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาในพิธีเปิดเอเชียนเกมครับหลังจากที่ธนาชัยประสิทธิ์นะหัวหน้านักกีฬาไทยวางตัวกวินให้เป็นผู้ถือธงชาตินะนำหน้าทัพกีฬาในพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่17ที่อินชอนเกาหลีใต้ระหว่างที่19ถึง4ตุลาคมนะซึ่งก็ต้องขออนุญาตกับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะในฐานะผู้โค้ชของทีมชาติไทยว่าจะมีผลหรือเปล่าในเรื่องนี้ซิโก้บอกว่าไม่มีผลอะไรครับถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับตัวของตองและนักกีฬาไทยด้วยกันนะส่วนเรื่องความฟิตไม่มีผลนะเพราะว่ามันก็ไรนะพรุ่งนี้ก็จะแข่งนะไม่ใช่ว่าแข่งไปถือไปนะคือไม่มีช่วงของการแข่งขันพอดีแหละในวันรุ่งขึ้นนะคือดูโปรแกรมการแข่งขันแล้วมันถือได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ทีมชาติไทยจะเล่นกับมาลดีฟครับ15กันยายนที่โกยองสเตเดียมครับแล้วก็ตีมอร์เลสเต้18กันยายนที่อินชอนแล้วก็ปิดท้ายกับอินโดนีเซียครับ22กันยายนที่อินชอนฟุตบอลทุกนัดนี่จะเล่น20นาฬิกานะหรือว่า6โมงเย็นของประเทศไทยครับไปกันที่กีฬาอีกหนึ่งประเภทครับที่มีแฟนคลับติดตามกันเยอะเหลือเกินนั่นก็คือวอลเลย์บอลนะครับซึ่งจากการจับฉลากประกบคู่ประกบสายกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเจองานหนักตั้งแต่นัดเปิดสนามเอเชียนเกมส์ที่เกาหลีใต้นะครับเมื่อต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นครับที่อันดับ3ของโลกในวันที่21กันยายนนี้ส่วนทีมลูกยางหนุ่มนั้นพบกับเติร์กเมนิสถาน22กันยายนครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับซึ่งทีมหญิงนั้นคว้าอันดับ5ในกวางโจวเกมส์เมื่อ4ปีก่อนนะครับอยู่สาย A ร่วมกับเจ้าภาพอินเดียและญี่ปุ่นครับขณะที่สาย B ได้แก่จีนคาซัคสถานมาลดีฟไต้หวันและฮ่องกงล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้คลอดโปรแกรมการแข่งขันอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะครับรอบแรกของสาวไทยเนี่ยวันที่21กันยายนเวลาเที่ยงตรงนะครับเจอกับญี่ปุ่น23กันยายนเวลา 17:30 เจอเกาหลีใต้และวันที่25กันยายนนะครับเวลา 11:00 นพบกับอินเดียครับส่วนทีมชายอยู่สายดีครับร่วมกับจีนเติร์กเมนิสถานและก็เมียนมาครับซึ่งวันที่22กันยายนครับเวลา 16:00 นเจอกับเติร์กเมนิสถานวันที่24กันยายนเวลา 15:00 นพบกับเมียนมาและวันที่25กันยายนเวลา 17:00 นพบกับจีนครับวันนี้ครับก็มีการแถลงข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเอเชียนเกมก็คือข่าวสดรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าเหรียญชัยเอเชียนเกมส์ครับเพื่อให้ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนังสือพิมพ์มติชนรายวันและหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะร่วมเชียร์ทีมชาติไทยและก็ลุ้นโชคด้วยนะครับซึ่งก็มีคุณถากูลบุญปานครับกรรมการผู้จัดการมติชนจำกัดมหาชนนะพลตรีจารึกอารีราชการันรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณมนตรีชัยพันธ์ครับรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแล้วก็ผู้สนับสนุนฮะแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยมาร่วมงานก็ทำให้ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ดังกล่าวครับมีโอกาสลุ้นรางวัลไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทโดยตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดมติชนรายวันประชาชาติธุรกิจฮะแล้วตอบมาว่านักกีฬาไทยจะคว้าเหรียญทองได้10เหรียญหรือไม่ครับโดยจะเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่6กันยายนและปิดรับคูปอง3ตุลาคมจับรางวัลวันที่21ตุลาคมครับไปที่เรื่องของเทควันโดกันบ้างนะครับเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาครับที่ศูนย์ฝึกเทควันโดแห่งชาติทางสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยครับได้เปิดให้สื่อมวลชนเนี่ยนะครับเข้าชมการฝึกซ้อมของจอมเตะชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่17นะครับโดยมิเชลยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำลูกทีมซ้อมเข้มเหมือนเดิมครับข่าวดีก็คือการได้ชนาธิปซ้อนขำครับฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์2012หายจากอาการบาดเจ็บเข่ากลับมาซ้อมได้เป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนครับแต่ทว่าเจ้าตัวยังไม่สามารถซ้อมได้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่ายังกังวลเรื่องของอาการกำเริบครับส่วนสริตาผ่องศรีแชมป์เก่าเมื่อปี2010
รุ่น53กิโลกรัมหญิงครับได้วางเป้าหมายไว้ที่การป้องกันแชมป์เท่านั้นแม้จะยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าและหลังนะครับรวมทั้งต้องลดน้ำหนักอีก3กิโลกรัมนะครับสำหรับทีมเทควันโดไทยชุดเอเชียนเกมส์ครับมีโปรแกรมเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7กันยาถึง17กันยายนนี้นะครับก่อนเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับวันที่20กันยายนเรามีเสียงสัมภาษณ์มาฝากกันด้วยครับไปครั้งนี้ทางสหพันธ์เทควันโดเอเชียเขาให้ผมไปทำหน้าที่เป็น CSB นะหรือที่เขาเรียกว่า Competition Supervisory Board ก็คือเป็นคนที่ดูแลการแข่งขันนะครับก็อย่างน้อยก็อยู่ขอบสนามนะฮะก็มีโอกาสที่จะให้กำลังใจนักกีฬาได้นะครับแล้วก็จะดูความเรียบร้อยนะครับดูเรื่องการตัดสินต่างๆนานาพวกนี้ฮะก็จะไปดูครับให้กับนักกีฬาครับแข่งวันเดียวจบเลยนะครับตอน1คน1รุ่นเนี่ยแข่งวันเดียวจบเลยเพราะฉะนั้นถ้าจับสายเนี่ยถ้าเราได้สายที่ง่ายหน่อยในช่วงแรกแล้วไปหนักช่วงปลายอันนี้ก็จะดีแต่บางทีถ้ามันหนักช่วงแรกนะครับอาจจะผ่านไปได้แล้วก็พอไปช่วงหลังแล้วมีบาดเจ็บนะฮะเพราะว่าศึกหนักในช่วงแรกก็อาจจะทำให้ลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายๆปัจจัยผมคิดว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมนะครับแน่นอนถ้าเรามองไปที่ทางสถิติครับเรามองอย่างเช่นว่าเล็กชนาทิพย์นะเขามือหนึ่งอันดับโลกเขาก็มีโอกาสดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งปวงก็นักกีฬาอื่นก็มีโอกาสเช่นกันนะฮะในกีฬาเทควันโดเนี่ยม้ามืดโผล่มาได้เสมอนะก็จริงๆก็กดดันกว่าเดิมก่อนเพราะว่าเป็นเจ้าภาพที่เกาหลีใต้แล้วก็เป็นจริงๆก็เป็นเทควันโดของเกาหลีใต้ด้วยครับก็ส่วนใหญ่ก็นักกีฬาเกาหลีก็เก่งแต่ก็เราก็ไม่กลัวครับก็เราก็ตรงก็เล่นเต็มที่ครับก็ครั้งนี้เราก็ผู้ชาย6ผู้หญิง5ก็11คนครับก็ประมาณ 50% 50% ก็เป็น 50% ก็ชุดเก่าแล้วก็ 50% ก็ชุดใหม่ก็หลายคนก็ขึ้นมาจากที่เยาวชนครับก็หลายคนมีโอกาสครับแต่พอนักกีฬาเราก็ทางสตาฟโค้ชทั้งหมดก็เราก็ทำเต็มที่เพื่อเลี้ยงทองครับมาพูดถึงเรียกว่าข่าวที่โชคดีนะครับของนักกีฬาไทยก็คือการที่สนามแบดมินตันในเวียดนามหลังคาถล่มมาครับแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสนามในรายการโยเน็กซันไรท์เวียดนามกรองปรี2014ถล่มลงมาครับหลังจากจบการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวนะฮะซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุก็คือไบรท์สัพพันยูอาวิหิงสานนท์นะมืออันดับ55ของโลกซึ่งแข่งจบไปแล้วในแมตช์นั้นนะฮะไบรท์หรือว่าสัพพันยูเนี่ยเอาชนะอนาโตลียัตเซฟมือ156ของโลกจากรัสเซีย2เกมรวดกับ21-7 21-12แล้วหลังคาถล่มมาในจังหวะที่สัพพันยูเดินออกจากสนามนะฮะก็โชคดีครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บคนที่อยู่ในสนามก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีดีมันไม่ถล่มลงมาตรงคนนั่งนะใช่ฮะเป็นใครก็ต้องวิ่งหนีออกจากสนามกันหมดนะฮะในจังหวะนั้นนะครับไปที่เรื่องของสมาคมบาสเกตบอลกันบ้างครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็มีการเปิดตัวผู้ให้การสนับสนุนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานเปิดตัวผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมพร้อมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ประเทศไทยในระดับดิวิชั่น1และดิวิชั่น2นะครับณห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยครับนายพิพัฒน์ล่าปรารถนาครับนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันและจับฉลากแบ่งสายบาสเกตบอลดิวิชั่น1และดิวิชั่น2ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2557พร้อมเปิดตัวผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมในปี57โดยทรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดส่งตัวแทนไปร่วมงานในครั้งนี้นะครับภายในงานมีการเปิดตัวนางสาวสุภาวดีกุลชวนนะครับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนและร่วมทีมบาสเกตบอลที่มหาวิทยาลัยเซนต์โทมัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งถือเป็นนักบาสเกตบอลหญิงคนแรกของไทยที่ได้ไปเล่นให้กับทีมระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐนะครับจากนั้นได้จับฉลากแบ่งสายบาสเกตบอลดิวิชั่น1และดิวิชั่น2ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2557ต่อไปครับ
วันนี้ก็มีการแถลงข่าวรับของบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดทำการแข่งขันน้ำดื่มสิงแอโรบิกชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ครับก็เป็นการแข่งขันในรุ่นเยาวชน 8-12 ปีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้เยาวชนจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า5ล้านบาทวันนี้ครับคุณรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์นะเผยว่าสิงห์คอร์ปอเรชั่นจับมือกับพันธมิตรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันน้ำดื่มสิงห์แอโรบิกชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งจัดต่อเนื่องมา4ปีแล้วรับจัดครอบคลุมทั่วประเทศตั้งแต่ระดับจังหวัดเขตและประเทศครับที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีทีมเข้าร่วมมากกว่า 1,200 ทีมและปีนี้เพิ่มรุ่นการแข่งขันครับ 8-12 ปีด้วยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากสถาบันศึกษาต่างๆเข้าร่วมแข่งขันเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกายคาดว่าจะมีทีมแอโรบิกจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 2,000 ทีมครับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของประเทศไทยมีขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทีมชนะเลิศได้เงินรางวัล 100,000 บาทครับรองชนะเลิศได้เงินรางวัล 70,000 บาทอันดับ3ได้ 40,000 และรางวัลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วมากกว่า5ล้านบาทครับสนใจสมัครเข้าร่วมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดส่วนกรุงเทพมหานครรับสมัครที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกองการกีฬาอาคารกีฬาเวท3ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึง31ตุลาคมในช่วงไทยทูเดย์นี้นะครับเราไปติดท้ายกันด้วยผลการแข่งขันสนุกเกอร์ Six Red World Championship ในวันที่3กันครับการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกครับรายการแสงโสม Six Red World Championship 2014ครับที่โรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์พระราม3เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายของรอบแรก48คนครับซึ่งจะแบ่งเป็น8สายสายละ6คนแข่งแบบพบกันหมดเพื่อนำเอาอันดับ 1-4 เข้าสู่รอบน็อกเอาท์32คนสุดท้ายโดยรอบนี้ทำการตัดสินจากระบบ5ใน9เฟรมครับเริ่มต้นกันที่กลุ่ม H ธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์ครับมือ43ของรายการจากไทยลงสนามนัดสุดท้ายครับพ่ายกับสตีเฟนแม็กไกวคู่แข่งมือ6ของรายการจากสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์1-5เฟรมครับส่งผลให้ธนวัฒน์ไม่สามารถผ่านเข้าถึงรอบ32คนสุดท้ายได้ไปอย่างน่าเสียดายครับหลังจากจบการแข่งขันที่อันดับ5ของกลุ่มนะฮะด้วยสถิติชนะ2แพ้3แมตช์ส่วนแม็กไกวเวลานี้รั้งที่1ของตารางคะแนนครับลอยลำเข้าสู่รอบ32คนเป็นที่แน่นอนแล้วและเหลือการแข่งขันอีก1แมตช์คืนนี้ครับขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม Fจอห์นฮิกกินส์มือ4ของรายการจากสกอตแลนด์นะครับเอาชนะมาร์ควิลเลียมส์มือ10ของรายการจากเวลส์ไปด้วยสกอร์5-4เฟรมลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายด้วยกันทั้งคู่หลังวิลเลียมส์จบรอบแบ่งกลุ่มที่อันดับ1และฮิกกินส์จบที่2ด้วยสถิติชนะ4แพ้1เท่ากันครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายต่อได้ทางช่อง True Sport 7และช่อง True Sport HD 3ครับครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของทีมเดียวทุเดย์นะครับแล้วก็ทีมหรือว่าความเคลื่อนไหวของ BUFC New สุพรรณครับเตรียมแต่งตั้งสกอตต์คูเปอร์เป็นรองผู้อำนวยการสโมสร